สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอร์ลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้เลยนะครับครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนแน่นอนครับเริ่มต้นรายการนะฮะเราจะมาอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็คือวันที่8กันยายนมีคุณผู้ชมได้เลือกหลากหลายเรื่องราวครับเรื่องแรกครับหลายคนรอคอยมานานนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษในอัสคาบันนะครับใช่ครับอันนี้เป็นภาค3ของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งจะกลับมาฉายในโรงอีกครั้งนึงพาคุณผู้ชมนั้นหวนกลับไปในโลกเวทมนต์ถ้าเกิดใครที่ติดตามกันได้ในภาค1ภาค2ก็จะโทนสว่างหน่อยใช่ครับแต่พอมาภาค3เรื่องราวจริงจังมากขึ้นโทนก็จะเริ่มจะดาร์กมากขึ้นเพราะฉะนั้นรอติดตามกันนะครับแพลน75วันเลือกตายผลงานการกำกับภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกนะครับของจิเอะฮายากาวะผู้กำกับหญิงหน้าใหม่ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลพิเศษผู้กำกับหน้าใหม่จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่75นะครับโดยเล่าถึงเหตุการณ์ในอนาคตเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นออกกฎหมายปิดชีพให้ผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมอบเงินชดเชยให้เพื่อแก้ปัญหาตัวเลขผู้สูงอายุที่มากเกินจุดสมดุลครับนำแสดงโดยเจียโกะไบโชครับนักแสดงหญิงรุ่นลายครามของประเทศญี่ปุ่นครับของพี่เป็นหนังไทยที่ทุกคนรอคอยครับเลื่อนมานานมากแล้วจากโควิดด้วยอะไรด้วยเต็มไปหมดผลงานล่าสุดของพี่หม่ำนะครับครับแล้วก็ธัญญาอาสยามเลิฟเลย101ครับซึ่งถือว่าเป็นหนังที่ทุกคนอยากดูมากนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถไปเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทาง www.majorcineplex.com หรือว่าจะเข้าผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex ก็ได้เช่นเดียวกันครับเอาละฮะมาถึงช่วงแรกของรายการครับแน่นอนเราจะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงที่จะทำให้คอบันเทิงแบบคุณไม่ตกข่าวแน่นอนฮะติดตามกันเลยในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Mpassบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group นับตั้งแต่พระเอกหนุ่มเอสรามิลเลอร์ตกเป็นข่าววีรกรรมฉาวนับไม่ถ้วนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำเอาแฟนๆเป็นห่วงชะตากรรมภาพยนตร์ The Flash ว่าทางค่ายยักษ์ใหญ่จะให้ไปต่อยกเลิกการฉายหรือจะแคสนักแสดงใหม่ล่าสุดตัวแทนของนักแสดงดังก็ได้ออกมาแถลงว่าขณะนี้เอสรากำลังบำบัดและรักษาปัญหาสุขภาพจิตที่ซับซ้อนโดยในแถลงการต่อนิตยสาร Variety หนุ่มเอสราได้ระบุว่าเมื่อไม่นานนี้ผมได้ผ่านช่วงวิกฤตชีวิตที่รุนแรงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าผมกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตที่ซับซ้อนและได้เริ่มเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วผมอยากจะขอโทษทุกฝ่ายที่ไม่พอใจกับพฤติกรรมที่ผ่านมาต่อจากนี้ผมมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อสุขภาพความปลอดภัยและเพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อการงานโดยล่าสุดเอสราถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์ในรัฐเวอร์มอนต์หลังจากที่พระเอกหนุ่มบุกบ้านขโมยเหล้าตอนเจ้าของไม่อยู่บ้านการก่อคดีอื้อฉาวอย่างต่อเนื่องกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้หลายฝ่ายเป็นห่วงโดยเฉพาะค่าย Warner Brothers ที่หนุ่มเอสรานั้นรับเล่นถึง2แฟรนไชส์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Fantastic Beasts และ Justice Leagueด้วยแหล่งข่าววงในได้เผยว่าทางสตูดิโอ Warner Brothers ก็สนับสนุนการตัดสินใจของ Ezra Miller ในการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญค่ะทางเซลลูลอยด์บีทก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่ม Ezra Miller ด้วยค่ะจากที่เก็บเป็นความลับมานานดูเหมือนว่าคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการซะแล้วข่าวลือที่ว่าเจนนี่แห่งวง Blackpink จะแสดงในซีรีส์ HBO เรื่อง The Idol ที่กำลังจะลงจอค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วมีรายงานว่าเจนนี่ได้รับการเสนอบทบาทในซีรีส์ใหม่ซึ่งสร้างโดยศิลปินชื่อดัง The Weeknd ที่ร่วมมือกับผู้สร้างซีรีส์อย่าง Euphoriaแซม เลวินสันโดยเป็นเรื่องราวของนักร้องเพลงป๊อปซึ่งนำแสดงโดยลิลลี่โรสเดฟลูกสาวของจอห์นนี่เดฟที่มีความสัมพันธ์กับผู้นำลัทธิลึกลับซึ่งนำแสดงโดย The Weeknd ด้วยจะพาคุณผู้ชมไปส่องวงการดนตรีในยุคปัจจุบันค่ะ
แม้ว่าทางต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment จะยังไม่ได้ยืนยันในเรื่องนี้แต่หากย้อนดูในทีเซอร์เรื่อง The Idol แล้วก็จะเห็นเธอในทีเซอร์ตัวแรกและถือว่าเป็นครั้งแรกอีกด้วยที่นักร้องชื่อดังอย่าง The Weeknd จะมารับหน้าที่แสดงนำอำนวยการสร้างและเป็นผู้ร่วมเขียนบทอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเราจะได้เห็นบทบาทใหม่ของ The Weeknd และสาวเจนนี่นอกจากนี้ยังได้ชมผลงานการแสดงของสาว Lily Rose Depp อีกด้วยค่ะหลังจากที่กระแสตอบรับภาพยนตร์เรื่อง The Gray Man ดีเกินคาดจนถูกตีตราว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ระดับเจมส์บอนด์ทำให้ทาง Netflix ไม่รอช้ารีบออกมาประกาศแผนขยายจักรวาลของ The Gray Man เป็นแฟรนไชส์ไปซะเลยนอกจากจะสร้างภาคต่อแล้วยังสร้างเป็นภาพยนตร์สปินออฟอีกเรื่องด้วย The Gray Man เป็นภาพยนตร์แนวสายลับสร้างจากหนังสือชุดที่ขายดีของ Mark Greene เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ CIA ที่หลบหนีจากการเป็นทหารรับจ้างซาดิสหลังจากค้นพบว่าหัวหน้าตัวเองมีความเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันภาพยนตร์ต้นทุน200ล้านเหรียญสหรัฐเรื่องนี้เป็นการประชันหน้าของนักแสดงสุดฮอตในวงการไม่ว่าจะเป็น Ryan Gosling, Chris Evans, Anna De Armas, Jessica Henwick และ Regé John Page แถมยังเป็นผลงานการกำกับการแสดงของ2พี่น้องรูโซแห่งแฟรนไชส์ Avengers อีกด้วยโดยภาพยนตร์ภาคต่อทั้งคู่จะกลับมากำกับการแสดงอีกครั้งพร้อมกับผู้เขียนบทจาก Avengers Endgame และกัปตันอเมริกาทั้ง3เรื่องส่วนภาพยนตร์สปินออฟจะเป็นการดึง2นักเขียนจาก Deadpool มาร่วมเขียนบทภาพยนตร์ด้วยเนื้อหาจะแตกต่างจาก The Gray Man โดยสิ้นเชิงค่ะแมทและรอสดัฟเฟอร์หรือ The Duffer Brothers สองพี่น้องดูโอที่โด่งดังในฐานะผู้สร้างซีรีส์ Stranger Things ล่าสุดก็มีโปรเจกต์ใหม่แกะกล่องจากทางค่ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ Netflix นั่นก็คือการทำซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Death Note ค่ะด้วย Death Note จะเป็นเรื่องราวของนักเรียนไฮสคูลที่มีชื่อว่าไลท์ยาคามิที่คนพบสมุดบันทึกซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้นั้นฆ่าใครก็ได้ตราบใดที่พวกเขารู้ชื่อและใบหน้าของเป้าหมายโดยต้นฉบับคือมังงะซึ่งตีพิมพ์ในปี2003ก่อนที่จะถูกหยิบไปสร้างเป็นแอนิเมะต่อโดยภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นสัญชาติญี่ปุ่นและในปี2017ทางค่าย Netflix ก็ได้สร้างภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นแต่เรียกได้ว่าฝีมือไม่ถึงต้นฉบับเพราะถูกคนดูและนักวิจารณ์ชำแหละเละโดยได้คะแนนจากเว็บมะเขือเน่าเพียง 37% แต่ในฉบับที่ทาง2พี่น้อง Duffer Brothers จะทำนั้นเป็นการนำเสนอมุมมองที่แปลกใหม่และจะแตกต่างจากฉบับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของ Netflix ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ค่ะจังหวะการประกาศโปรเจกต์ Death Note ก็ถือว่าเหมาะสมเลยทีเดียวเพราะStranger Things Season 4ก็เพิ่งจบไปได้สวยๆท่ามกลางความเกรียวกราวบนโลกโซเชียลมีเดียด้วยซีซั่นที่5ก็จะกลายเป็นซีซั่นสุดท้ายสำหรับ Stranger Things แล้วค่ะจากที่มีข่าวคราวการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Super Mario Brothers เมื่อปลายปีที่ผ่านมาดูท่าทางว่ากำหนดการที่วางไว้สิ้นปี2022นี้อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปซะแล้วผู้ผลิตเกม Mario และหัวเรือใหญ่ Nintendo อย่างชิเกรุมิยาโมโตะได้ประกาศกำหนดการใหม่บน Twitter ว่าหลังจากที่ปรึกษาหารือกับทีมงานฝ่ายค่าย Illumination แล้วภาพยนตร์แอนิเมชัน Super Mario Brothers จะต้องเลื่อนไปฉายในเดือนเมษายนปี2023แทนต้องขออภัยในความไม่สะดวกแต่รับประกันว่าสมแก่การรอคอยแน่นอนด้วยโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าเป็นที่จับตามองของติ่งเกมเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะได้ค่ายผลิตอย่าง Illumination เจ้าของแฟรนไชส์ Minions แล้วเรื่องนี้ยังได้วางผู้ให้เสียงพากย์แล้วตั้งหลายรายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอัญญาเทเลอร์จอยที่คว้าบทเจ้าหญิงพีชคริสแพรตที่มาให้เสียงพากย์เป็นมาริโอชาร์ลีเดย์นักแสดงสายฮาที่มาให้เสียงพากย์เป็นลุยจิและยังได้ดึงเซธโรเกน
เป็นดองกี้คองและแจ็คแบล็กจากแฟรนไชส์จูมานจีเป็นบาวเซอร์และคีเกนไมเคิลคีเป็นโทดด้วยค่ะด้วยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังของบริษัท Nintendo ที่ต้องการล้มล้างคำสาปหนังดัดแปลงจากวิดีโอเกมซึ่งเรื่องของมาริโอนั้นทางฮอลลีวูดก็เคยได้หยิบมาผลิตแล้วแต่ก็แบกไม่เป็นท่าหลังจากนั้นโปรเจกต์นี้ก็ได้รับความสนใจจากค่ายโซนี่เมื่อปี2014แต่ก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่จนมิยาโมโตะก็มีโอกาสได้ไปพบปะกับหัวหน้าฝ่ายแอนิเมชันของ Illumination นั่นเองค่ะโอ้โหพี่บอกได้เลยสั่นสะท้านสั่นสะเทือนครับเพราะฉะนั้นข่าวสารดีๆแบบนี้ติดตามกับเราทั้งคู่ได้นะครับในช่วงเซลอยบีของรายการเซลอยทุกสุดสัปดาห์ครับแขกครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับเข้าสู่โลกเวทมนต์กันกับแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบันสักครู่เดียวครับ